ก่อนอื่นนะคะให้กําลังใจเลยพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านเลยนะที่อยู่ในชุมชนอยู่ในจังหวัดพื้นที่ที่ตอนนี้มาเจอสารพิษอันตรายอย่างแคดเมียมแล้วแต่ละคนก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่มีทางเลือกไม่รู้ว่าจะย้ายหนีได้ยังไงก็ต้องทํามาหากินต้องอยู่กันตรงนี้แล้วความปลอดภัยอยู่ที่ไหนจะตายผ่อนส่งหรือเปล่าย้ํากันหน่อยคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยแคดเมียมที่เจอนะคะเจอที่ไหนบ้านจริงจริงต้นทางเลยนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดตากนะ แล้วก็เจอล่าสุดตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด5จุดด้วยกันนะคะอยู่ในพื้นที่จงังหวัดสมุทรสาครเนี่ยสจุดแล้วก็อยู่ในพื้นที่จงังหวัดชนบุรีอีก1จุดมาเจอล่าสุดประมาณ150ตันอยู่ที่โรงงานย่านบางซื่อใจกลางกรุงเทพมหานครเอาจํานวนของแคดเมียมที่เจอทั้ง5จุดนี้มารวมกันยอดมันไม่เท่าที่ต้นทางเพราะอะไรมันยังล่องหนอยู่อีก1,310ตัน 1,310ตันนี้อยู่ที่ไหนถ้ามันยังอยู่มันอยู่แถวบ้านเราไหมมันอยู่ในชุมชนเราหรือเปล่าหรือหนักไปกว่านั้นถ้ามันไม่อยู่แปลว่ามันหลอมไปแล้วถ้ามันหลอมไปแล้วมันแพร่กระจายไปถึงไหนบ้างโอ้โหนี่คือสิ่งที่รัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหาให้เจอนะคะเพราะอะไรเราต้องย้อนให้คุณผู้ชมดูว่าที่ผ่านมามันเคยเกิดกรณีสารพิษหลุดขออนุญาตใช้คํานี้ว่ามันซ้ำซากและสุดท้ายมันทําให้คนบริสุทธิ์เขาต้องมาตายคุณผู้ชมจําได้ไหมเมื่อปี43มมันมีกรณีเครื่อง ฉายรังสีโคบอล์หกของโรงพยาบาลที่ไม่ได้ใช้เนี่ยจัดเก็บกันไม่ดีจนสุดท้ายไปอยู่ในมือคนเก็บของเก่าที่เขาไม่มีความรู้ความเข้าใจรู้เท่าไม่ถึงการเอาไปผ่าแยกไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่ารังสีมันแพร่กระจายจนกระทั่งมีคนกระทบไปพ8 0 0กว่าคนสุดท้ายคนที่สัมผัสสารป่วยจริงๆประมาณนับสิชีวิตเนี่ยนะคะ เสียชีวิตทันทีภายใน2เดือนนับตั้งแต่ได้รับรังสีถึง3คนนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วมาซ้ำรอยเมื่อปีที่แล้วซีเซียม137่มหายปริศนาจากโรงไฟฟ้าพลังงานไอ้น้ำที่ปราจีนบุรีนะคะจนสุดท้ายมาเจอว่าอาจจะมีการหลอมไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่บอกไม่ได้แพร่กระจายแต่คนก็หวาดผวากันไปถึงขนาดที่ปราจีนบุรีเนี่ยพืชผักโดนตีกลับมาทัวร์ท่องเที่ยวถูกยกเลิกเพราะกลัวว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิต กลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้มันจะมาเกิดซ้ารอยในปีนี้อีกหรือเปล่าเมื่ออยู่ๆมีแคดเมียมไปปรากฏอยู่ที่นั่นที่นี่แล้วก็ทราบกันดีว่าสารโลหะหนักแบบนี้อันตรายถึงชีวิตได้ล่าสุดพอมาเจอที่บางซื่อเนี่ยเมื่อช่วงเช้ามีเจ้าหน้าที่เตือนบอกว่าโรงงานที่บางซื่อเนี่ยเขาไปพบว่ามันมีท่อนะคะลักษณะเป็นท่อปล่อยน้ําทิ้งเชื่อมแม่น้ําเจ้าพระยา เลยเตือนบอกประชาชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาหรือแหล่งน้ำสาขาเนี่ยให้เลี่ยงการใช้น้ำไปก่อนจนกว่าจะมีผลตรวจออกมายืนยันโอ้โหแม่น้ำเจ้าพระยากว้างใหญ่ขนาดนี้ทุกคนตกใจหมดแล้วที่สำคัญคือถ้าเกิดรับแคดเมียมเข้าไประยะยาวไตาวายกระดูกผุไม่พอมะเร็งหลายชนิดที่พร้อมที่จะรอคุกคามหรือแม้แต่สูตรดมไอของแคดเมียมเข้าไปเนี่ย อันตรายถึงตายได้เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าล่าสุดมีคํายืนยันออกมาจากทางกรุงเทพมหาคนครนะคะว่านะตอนนี้ไปตรวจแหล่งน้ํา3จุดทั้งด้านในและด้านนอกของโรงงานที่บางซื่อแล้วและรัศมีโดยรอบ200เมตรยังไม่พบสารปนเปื้อนแคดเมียมลงแหล่งน้าและผลตรวจดินยังรออยู่เพราะฉะนั้นอย่างนี้ยังไม่ต้องตื่นตระหนกนะคุณผู้ชมทีนี้ถามว่าที่ไม่ต้องตื่นตระหนกเนี่ยมันไม่ได้ปนเปื้อนง่ายขนาดนั้นเพราะว่าหลักการตัวแคดเมียมเองจริงๆนะคะที่เราเจอเป็นถุงบิ๊กแบกเนี่ยนะคะมันไม่ได้ละลายนะ้า เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันฝังกลบมันไม่ได้อันตรายแต่ตอนนี้มันถูกขุดขึ้นมาถูกไหมแล้วมันส่งไปทั่วเลยสิ่งที่น่ากลัวคือถ้ามันถูกหลอมมันผ่านอุตสาหกรรมมันผ่านการทําเหมืองหรือมันระเหยเกิดการสูดดมเป็นไอเนี่ยมันอันตรายถึงตายได้ถ้ามันผ่านอุตสาหกรรมผ่านการทําเหมืองลักษณะเรียกว่าเป็นเกลือแคดเมียมเนี่ยตรงนี้แหละที่มันจะปนเปื้อนลงแหล่งน้ําได้พอมันลงน้ําไปแล้วกุ้งหอยปูปลาอยู่ในน้ํา หรือน้ําถูกนําไปรดซึมลงบริเวณจุดทําการเกษตรไปอยู่ในพืชผลทางการเกษตรพวกเราอะค่ะ ไปซื้อสัตว์ทะเลมากินไปซื้อสัตว์น้ามากินไปซื้อพุทผลการเกษตรที่เปื้อนน้าปนเปื้อนแคดเมียมมากินสารแคดเมียมมันสะสมอยู่ในร่างกายของเรามันอาจจะไม่ได้ส่งผลวันนี้แต่ในอีกหลายสิบปีข้างหน้ามีใครรับผิดชอบชีวิตของเราได้ทั้งหมดที่พูดมาเรามาพูดกันที่ปลายทางการแก้ปัญหาที่ต้นทางนะวันนี้มีการพูดไปถึงการที่แคดเมียมจํานวนมากมูลค่ามาหาศาลหลุดจากตากมาจนกระจายไปหลายจุดทั่วประเทศขนาดนี้ มีใครอยู่ในขบวนการเบื้องหลังที่ทุจริตและรับส่วยหรือไม่นี่เป็นปริศนาที่ต้องคลี่คลายให้กระจ่างนะคะแต่ว่าล่าสุดตัวเจ้าของโรงงานที่บางซื้อเองวันนี้ได้เลื่อนการเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ไปเป็นวันที่18มีสเมษายนแล้วนะคะนี่คือทั้งหมดของซัดทุกความจริงในวันนี้ค่ะ